บทเรียนสำคัญจากกล่องสุ่มพิมพ์รีพายค่ะช่วงนี้นะคะใครบ้างคะที่แบบว่าไม่ได้ยินเรื่องราวของกล่องสุ่ม 100,000 บาทของพิมพ์รีพายนะคะวันนี้นะคะจะมาแกะบทเรียนค่ะที่เราจะได้จากกล่องสุ่ม 100,000 บาทในครั้งนี้นะคะว่าทำไมนะคะคนส่วนใหญ่คนเป็นพันคนนะคะถึงยอมจ่ายเงิน 100,000 ค่ะเพื่อกล่องสุ่มเครื่องสำอางค่ะอ่ะอันดับแรกนะคะจะบอกก่อนว่ากล่องสุ่มนี้นะมันไม่ได้เกิดจากการที่พิมพ์ริพายเริ่มขึ้นมาในครั้งแรกนะคะแต่มันเกิดขึ้นมาจากว่ามีบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะได้ส่งข้อความขึ้นไปค่ะว่าอยากให้พิมพ์ริพายนะคะทำกล่องสุ่ม 100,000 บาทเพราะว่าเธอนะคะจะเอาเครื่องสำอางนี้ไปรีวิวนะคะในช่อง YouTube นั่นเองนะคะทำให้เกิดไอเดียปิ๊งปังมากับพิมพ์ริพายค่ะซึ่งวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าพิมพ์ริพายนะคะเป็นคนที่มีไอเดียในเรื่องของการค้าขายเนี่ยโคตรสุดยอดเลยนะมันเลยทำให้ค่ะพิมพ์ริพายแบบสั่งทันทีว่าโอเคเราเปิดรหัสกล่องสุ่ม 100,000 บาทขึ้นมาเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีนะคะเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะคะเข้าไป CFกล่องสุ่มที่มีรหัสว่ารวย1นี้นะคะโอ้ภายในเวลาแป๊บเดียวนะ10นาทีนะคะมีออเดอร์เข้ามาเกือบพันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถามว่าทำไมคะคนส่วนใหญ่คนเหล่านี้ค่ะซึ่งจริงๆหลายๆคนที่จอยดูนะคะเขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยแหละทำไมนะคะเขาถึง CF กล่องสุ่มมูลค่า 100,000 บาทเขาอยากได้เครื่องสำอางเหรอคะจริงๆถ้าเขาอยากได้เครื่องสำอางไปซื้อเองก็ได้ไหมซื้อเองก็ได้ไหมคะแต่วันนี้สิ่งที่จอยอยากบอกนั่นก็คือว่าการตัดสินใจซื้อของนะคะโดยเฉพาะของที่มีมูลค่ามากๆนะคะของที่มีเขาเรียกว่ามีคุณค่านะเขาจะไม่ได้ตัดสินใจจากการดูว่าเฮ้ยของราคากี่บาทมีมูลค่าเท่าไหร่ในกล่องนึง 100,000 เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคนเหล่านี้เขาไม่ได้สนใจเลยค่ะว่าเขาอะเงิน 100,000 ที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันจะได้ของกลับมาคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมแค่เขาได้ตัดสินใจค่ะเป 100,000 บาทให้กับพิมพ์ริพายค่ะนั่นแหละคือความพึงพอใจที่เขาได้รับแล้วค่ะการซื้อของที่มีมูลค่าสูงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะของพวกลักชัวรี่หรือแบรนด์เนมนะคะเขาจะตัดสินใจด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิโมชันหรือว่าอารมณ์ค่ะคนที่ซื้อของแพงหรือซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อของแบรนด์เนมเขาแทบไม่ได้สนใจเลยว่าของชิ้นนั้นน่ะมันมีอรรถประโยชน์ขนาดไหนอ่ะคำว่าอรรถประโยชน์คืออ่ะใส่ได้กี่ช่องอ่ะกระเป๋ามีกี่ช่องมีซิปกี่ซิปเป็นหนังอะไรไม่ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เขาตัดสินใจคือถ้าเขาได้ของชิ้นนั้นไปแล้วค่ะเขาจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมถือแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบฉันคือนางพญาฉันคือคนที่เป็นจุดศูนย์กลางของสายตาฉันเป็นคนที่ใช้ของแท้ฉันเป็นคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาเว้ยเราค่ะดูหรูหรามากกว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งหากค่ะที่คนจ่ายเงินมากๆเขาจ่ายค่ะเขาไม่ได้จ่ายค่าสินค้าค่ะแต่เขาจ่ายค่าความรู้สึกของตัวเองค่ะกล่องสุ่มก็เหมือนกันกล่องสุ่มก็เหมือนกันกล่องสุ่มการที่คนเหล่านั้นจ่ายเงินแสนเพื่อซื้อกล่องสุ่มค่ะเพราะเขามีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือนี่คือพิมพ์ริพายค่ะพิมพ์ริพายคือใครคะทุกคนพิมพ์ริพายไม่ใช่แม่ค้านะคะพิมพ์ริพายไม่ใช่แม่ค้าธรรมดานะคะแต่พิมพ์ริพายคือไอดอลพิมพ์ริพายคือฮีโร่พิมพ์ริพายคือคนที่เป็นคนใจบุญเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมเป็นคนที่เป็นที่รักค่ะเป็นคนที่กตัญญูค่ะแล้วคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนพิมพ์ริพายคือแค่เขาจ่ายเงินให้พิมพ์ริพายเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้ว1คือเขามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งแล้วค่ะที่เขาได้ช่วยทำบุญอ่ะคุณนึกออกไหมวันนี้นะคะคนส่วนใหญ่ที่ซื้อของกับพิมพ์ริพายถึงแม้จะไม่ใช่ 100,000 อาจจะเป็นอะของอย่างอื่นนะคะความรู้สึกนึงที่เกิดขึ้นในใจของเราค่ะนั่นก็คือว่าเฮ้ยพิมพ์ริพายได้เงินเราไปเนี่ยพิมพ์ริพายไม่ได้เอาไปใช้อย่างเดียวนะเขาอะเอาไปให้พ่อแม่อ่ะ1เรื่องของความกตัญญูเขาเอาไปช่วยเหลือสังคมค่ะไปช่วยเหลือคนลำบากค่ะไปช่วยเหลือเด็กๆไปช่วยเหลือคนลำบาก
คนพ่อค้าแม่ค้าเห็นป่ะแล้วเรามันทําให้คนที่จ่ายเงินซื้อของกับพิมพ์ริพายอ่ะรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นด้วยรู้สึกว่าเราได้ทําบุญกับคนดีอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้รับอานิสงส์ค่ะจากสิ่งที่พิมพ์ริพายไปทํานั่นเองนะคะเนี่ยแหละมันไม่ใช่แค่การซื้อสินค้าแต่มันเป็นการซื้อความรู้สึกค่ะมันการซื้อความรู้สึกค่ะเราจะเห็นนะอีกอย่างนึงคือบรรดาหลายๆเท่าหลายๆคนนะคะที่ CF กล่องสุ่ม 100,000 บาทไปเนี่ยเขาก็ได้ในเรื่องของความสนใจจากสังคมด้วยคุณสังเกตไหมคะว่าเฮ้ยเราอยากรู้ทันทีเลยใครเอฟกล่องสุ่ม 100,000 บาทวะแล้วในกล่องสุ่ม 100,000 บาทมันคืออะไรเห็นไหมคนเหล่านี้ค่ะสิ่งที่เขาได้น่ะเขาไม่ได้อยากได้สินค้าแต่วันนี้ค่ะสายตาเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆค่ะกำลังจับจ้องไปที่เขาค่ะกำลังจับจ้องว่าเฮ้ยคนนี้เอฟกล่องสุ่ม 100,000 ไปในกล่องมีอะไรบ้างจอยไปดูนะว่าไลฟ์สดของบรรดาคนที่ CF กล่องสุ่มไปนะก็จะมีโอ้โหคนเข้ามาดูค่ะเป็นพันเป็นหมื่นไม่เป็นพันค่ะเป็นหมื่นค่ะหลายหมื่นค่ะอย่างบางคนไลฟ์ทั้ง Facebook ไลฟ์ทั้ง TikTok เนี่ยแต่ละช่องคนดู 20,000 30,000 40,000 เห็นไหมมีคนดูเขาทีเดียวเกือบแสนคนค่ะนี่แหละคืออีกจุดวัตถุประสงค์นึงของคนที่ CF กล่องสุ่มเนอะเขาเอากล่องสุ่มมาเพื่อเอาไปทําคอนเทนต์นั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงที่จอยอยากบอกก็คือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือพิมพ์ริพายค่ะจะกลายเป็นคนที่คนพร้อมเปย์ขนาดนี้ไม่ได้ถ้าพิมพ์ริพายไม่ได้สร้างตัวตนค่ะพิมพ์ริพายไม่ได้ทำให้เราทุกคนรู้จักค่ะว่าพิมพ์ริพายคือใครพิมพ์ริพายเป็นคนดียังไงพิมพ์ริพายมีไลฟ์สไตล์ยังไงพิมพ์ริพายมีบุคลิกลักษณะยังไงถ้าหากเราไม่ได้รู้จักเขาอย่างทุกวันนี้ค่ะไม่มีใครอ่ะที่จะไป CF ของเขาไม่มีทางที่เขาจะขายดีเบอร์นี้ไม่มีทางที่เขาจะขายของมีคนดูวันนึงเป็นแสนๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าหากคุณเป็นคนนึงที่อยากจะเข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะสิ่งนี้สำคัญมากให้เอาบทเรียนค่ะจากพิมพ์ริพายให้เอาบทเรียนจากคุณครูพิมพ์ริพายของเรานะคะมาเพื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้และทำตามค่ะวันนี้สิ่งสำคัญคือเราอยากสำเร็จเหมือนใครเราก็ทำตามแบบเขาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าหากคุณอยากประสบความสำเร็จแบบพิมพ์ริพายสิ่งแรกที่คุณจะต้องสร้างนั่นก็คือการสร้างตัวตนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วที่จะออกมาสร้างตัวตนในออนไลน์นะคะพิมพ์มาบอกจอยหน่อยค่ะว่าพร้อมแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ